พันครับนี่ก็27กับ30ปีนะครับตามรายงานที่แจ้งมาเนี่ยสมัยที่เดินสายชกตามที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาเคยเจอมา1ครั้งนะครับประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วครับก็เป็นทางด้านชัยบุรีครับที่เคยชนะมาชัยบุรีเคยชนะมาน่าจะแถวอีสานนะแต่ว่าเขาจำไม่ได้เหมือนกันส่วนเพชรภาคใหม่บอกว่าเพชรภาคใหม่คนที่แพ้มาบอกว่าวันนั้นกับวันนี้เนี่ยคนละวันกันครับ เอ้าเดี๋ยวดูครับแก้มือล้างตาได้หรือเปล่าครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ต้องหนีตายทั้งคู่ครับภาคอีสานเหนือไม่มีแต้มครับส่วนภาคกลางเนี่ยมีอยู่3แต้มครับสถานการณ์ล่าสุดตรงนี้ครับชัยบุรีรายนี้ครับในสังกัดภาคอีสานเหนือครับส่วนเพชรภาคใหม่ในสังกัดของภาคกลางครับก็ย้ำกติกาอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของรอบแรกเนี่ยชนะน็อก3แต้มชนะคะแนน2แต้มครับเสมอนี่ไม่มียกพิเศษนะครับจะแบ่งกันไปคนละ1แต้มแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยก็จะสะสมคะแนนรวมกันนะครับแล้วก็จะคัดเอา4ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดครับเข้าไปควายเจอกันถ้าเกิดว่าอันดับ5อันดับ6เนี่ยสอเขาเลยครับที่จะกลับบ้านก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมภาคกลางกับทีมภาคอีสานเหนือที่เจอกันวันนี้แหละครับถือว่าต้องหนีบ๊วยให้ได้สู้เพื่อทีมสู้เพื่อชัยชนะของตนเองครับโอ้โหสถานการณ์บีบเหลือเกินครับเดี๋ยวดูครับว่าทั้งคู่เนี่ยจะวางเกมกันมาแบบไหนครับแน่นอนเลยครับแผนการน่าสนใจครับรวมไปถึงความละเอียดด้วยครับขอบพระคุณนะครับนี่เดินทางมาถึงมวยรอบ Isuzu Thailand Championship ครับนี่เป็น65กิโลกรัมนะครับรอบแรกไฟที่2ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าBeat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟทางหน้าจอช่อง8ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ 18:00 นเป็นต้นไปเอาครับแม่ยกแรกมาเชื่อว่าคู่นี้นี่ไม่มีใครอยากแพ้ครับเพราะว่าแพ้นัดแรกด้วยกันมาทั้งคู่ไม่มีใครอยากแพ้หรือว่าแพ้ไม่ได้สถานการณ์ลังพิงฝาเพื่อนเริ่มจะคอนแล้วฮะไปแจกแต้มให้เขาทำไมเอาครับขยับเดินก่อนเลยนะครับเพชรภาคใหม่หรือว่าสิงห์ทองน้อยครับคนนี้ขยับเดินเข้ามาครับนี่ถีบซ้ายนำไปก่อนครับดูแล้วเนี่ยสไตล์การชกเนี่ยคนละแบบเลยฮะเพชรภาคใหม่เนี่ยเข่าในเหนียวส่วนชัยบุรีนี่ทีเด็ดเยอะนะครับมีหมัดมีศอกดูยกแรกนี่ก็ยังถ้อยทีถ้อยอาศัยกันหน่อยครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนเดินสายนี่ก็เจอกันบ่อยฮะหมายถึงว่าไปเจอกันตามเวทีด้วยนะครับไม่ได้ต่อยกันอย่างเดียวแต่ว่าบนเวทีไม่มีคำว่าเพื่อนไม่มีคำว่าพี่ไม่มีคำว่าน้องครับวางเอาไว้ก่อนนี่ครับเอาครับสับขาวิธีหนึ่งแสดงว่าอย่างที่คุยช่ายบอกรู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีครับอ้าวซ้ายขวาครับแน่ซ้ายลำตัวขวาขึ้นใบหน้าครับเจอแข้งขวาครับเตะไปสาดคืนครับถีบไว้ก่อนชัยบุรีครับเสยผมทิ้งอ้าวสอกมาสอกคืนเริ่มจะเล่นของมีคมแล้วนะครับบนเวทีนี่ต้องโชว์สปิริตความเป็นนักกีฬาครับทำให้เต็มที่ครับนี่ครับเอาครับหมัดขวาของเพชรภาคใหม่แหมโดนแล้วนิ่งไม่ได้นะครับชัยบุรีโอ้โดนหมัดแล้วนี่ต้องโต้ครับหรือว่าต้องเจ็บก่อนครับต้องเจ็บก่อนให้มีอารมณ์นิดนึงที่เห็นที่ผ่านมานี่แกโดนแล้วแกไม่โต้ไม่ว่านะแกยิ้มใส่ด้วยนะเก็บอาการไว้ก่อนหมัดต่อหมัดครับทีไปครับชัยบุรีเพชรภาคใหม่ขยับเข้ามาครับนี่ครับกระโดดเข่าลอยซะเลยครับถีบไว้ก่อนครับถีบคืนขวาเตะจ่อล่างมาครับขวาก็เตะจ่อล่างคืนไปครับเก๋าทั้งคู่อ่ะหมัดขวายิงมาครับบอกมาเลยครับตรงนั้นมาเลยครับโอ้โหนี่ครับทันกันเลยนะครับอาวุธเรียกว่าเป็นมวยที่เกรดเดียวกันชั้นมวยนี่พอดีกันครับต่อยกันก็จะสนุกสูสีแบบนี้นี่ต่างคนต่างสืบเท้าเข้าหาแล้วนะครับก็อยู่ที่จังหวะนะครับว่าใครจะได้อาวุธเด็ดกว่ากันอ้าวครับสับขาอีกทีนึงครับเพชรภาคใหม่พยายามมีลูกผูลูกออกกันหนักๆนะครับนี่ครับขวาครับไปจ่อล่างไปชัยบุรีเพชรภาคใหม่ขยับครับขยับประตูต่อยขวาต่อยขวามีสุดมีสุดสับแล้วก็เข้าเบรกแล้วเข้าเบรกแล้วรัวมาเลยปิดบัญชีป้าป้าเช็คบินเก็บตังค์หน่อยครับโอ้โหโอ้ชุดใหญ่เลยครับโอ้โอกาสที่ทีมอีสานเหนือครับจะขยับแต้มครับไปเป็น6แต้มนี่สูงเลยนะครับโอ้นี่ครับแม่ไปเป็น6แต้มนี่ขึ้นที่2เลยนะครับแบบนี้โอ้โหวินาทีทองครับไม่ปล่อยให้หลุดมือเลยนะครับ
พอได้จังหวะต่อยเขามีอาการหลังจากนั้นครับรัวมาชุดใหญ่อยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติแล้วนะครับขึ้นมาดูแลความปลอดภัยให้กับชัยบุรีครับแล้วก็ชื่นชมวันนี้ครับโอ้โหมาเข้าเบรกของเพชรภาคใหม่ครับหมัดขวานี่ก่อนครับมีอาการละมีอาการหลังจากนั้นพอเห็นปุ๊บนี่ครับสอกเข้าไปสับเข้าไปครับหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วก็ลัวชุดใหญ่เลยครับลัวชุดใหญ่หวังเช็คบินเลยครับเร่งไปรัวไปครับดูครับมีอัปคัตมีสอยดาวครับย้ำย้ำเข้าไปผู้ชายโอ้โหนอกจากจะคว้าแต้มสำคัญแล้วนะครับยังแก้มือให้กับตัวเองได้สำเร็จด้วยครับที่เคยแพ้มาโอ้ดูจังหวะเขาเรียกว่าวินาทีทองครับไม่ปล่อยให้หลุดมือครับนี่ครับวิญญาณเพชรฆาตบนสังเวียนเต็มเปี่ยมครับอัปคัตอัปคัตอัปคัตครับโอ้โหแหมกันรัวเป็นชุดเลยครับคืออย่างน้อยนี่ไม่ต้องเลี้ยงไข้ครับเจ็บก็เจ็บชุดเดียวครับอยู่ไปเลยเนี่ยมวยเก่าระดับเนี้ยครับพอเห็นช่องนิดนึงครับไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปแน่นอนครับแล้วก็ทำได้สำเร็จด้วยครับท้ายสุดก็รวดเร็วและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner isเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยขวา3แต้มได้อย่างสวยงามนะครับเพชรภาคใหม่เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาก้องนภาปะทะกับยอดเทวิน